สายเชียเล่าที่มาที่ไปสุดพีค กว่าจะเป็นอาณาจักรทะเลน้ำจืดบนที่ดิน500ไร่โด่งดังจากวลีเด็ดจนเครียดกินเหล้าจนใครๆก็รู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับสายเชียร์วงวิโรจน์ปัจจุบันขึ้นแท่นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แนวหน้าของไทยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งที่ชีวิตเคยเริ่มต้นจากศูนย์ต้องกินข้าววัดและโชคชะตาเปลี่ยนผ่านได้เข้ามาในวงการบันเทิงจนเริ่มมีชื่อเสียงโดยปัจจุบันสายเชียร์มีอาณาจักรทะเลน้ำจืดบนที่ดิน500ไร่ซึ่งรู้จักในนามสยามชายหาดทรายขาวจังหวัดนครปฐมที่กำลังดูแลอยู่ได้2ปีแล้วมีทั้งที่ดินบ้านจัดสรรโดยแรกเริ่มจากวันเกิดคิดอยากจะจัดที่ริมทะเลสวยๆจึงมีน้องคนหนึ่งเนรมิตขึ้นมาให้โดยใช้เวลา20วันเท่านั้นในการสร้างและคอยต่อยอดขยับขยายกันเรื่อยๆจนกลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทั้งนี้สายเชียร์ได้เผยว่าแต่เดิมที่ดินตรงนี้เป็นบ่อปลาซื้อมาในราคา 400,000 บาทต่อ1ไร่เมื่อ3ปีก่อนและการออกแบบก็มาจากประสบการณ์ด้านการก่อสร้างของตัวเองล้วนๆอีกด้วยค่ะ